เฮ้ยนี่สองจริงปะเนี่ยเป็นตัวตึงเรื่องการสอนนี่มันออกแกนลูกทุ่งชัดปี๊ดมากอะพี่ต้นพี่ครับเฮ้ยพี่ได้ข่าวยังยามาฮ่าออกคีย์บอร์ดใหม่พี่อ๋อได้ข่าวว่าจังหวะเยอะขึ้นเสียงเยอะขึ้นใช่เพลงฝึกเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมอุ้ยพี่รู้ได้ไงเนี่ยมันคือยามาฮ่า273ตัวใหม่อุ้ยตัวเก่าคือตัวนี้273ตัวใหม่คือคนนี้อุ้ย E283 จากยามาฮ่าเป็นตัวต่อยอดเจนใหม่นะครับผมของ PSR Series ตัวนี้โอ้โหเก่งอะไรเก่งอะไรเลข2เก่งอะไรเลข2เก่งสอนใช่แล้วนี่หน้าตาอะไรเหมือนเดิมแต่ปริ้นใหม่ดีไซน์ใหม่ดูน่าสนใจมากเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับไปแนะนำตัวหน่อยพี่สวัสดีครับต้นกุยไทยครับวันนี้อยู่ที่เตาแดงจตุจักรโซนคนรักคีย์บอร์ดเปียโนและวันนี้ผมอยู่กับตัวใหม่ล่าสุดจาก Yamaha E283 ครับไอ้ลุยมาแล้วนี่ไงอันนี้คือ283นะจาก Yamaha มีกับ273ดูซิเหมือนกันไหม Yamaha นี่บอกเลยว่าเขามีหลายรุ่นมากใช่เพราะฉะนั้นเอามาโฟกัสกันเป็นสายๆตัวนี้คือ PSR Series นะครับแล้วก็เลข2เนี่ยที่เราเคยคุยกันไว้อะตอนสมัยที่เราทำทั้งซีรีส์เลยอะตัว2เนี่ยคือตัวที่เก่งเป็นตัวตึงเรื่องการสอนเหมาะสำหรับเอาไว้ซ้อมเอาไว้เรียนนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันช่วยสอนเยอะมากและตอนนี้283ขยับขึ้นมาก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มอะไรมาบ้างมาดูกันทัวร์รอบๆข้างนอกก่อนนะตัวนี้จะสังเกตว่าบอดี้เดิมเห็นไหมรายละเอียดทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแหละนะครับผมปุ่มเลเยอร์ปุ่มอยู่ที่เดิมทุกอย่างแต่เปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนปริ้นอันนี้เขาจะเป็นเส้นๆกรอบๆใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมาเป็นแบบเป็นดอทๆเป็นจุดๆละสีก็จะเป็นกลุ่มสีใหม่แล้วก็ดูส่วนที่เห็นชัดๆก่อนฝั่งนี้ของ273เดิมเขาจะมีสไตล์ซองเลสซันอันนี้เขาจะเหลือแค่สไตล์กับซองแต่กลุ่มปุ่มที่ใช้กับเลสซันยังอยู่ที่เดิมนะครับผมสลับตำแหน่งนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่ที่เดิมนอกนั้นก็เนี่ยเหมือนเดิมปุ่มมี3กลุ่มใช้ร่วมกัน3หมวด3สีเหมือนเดิมนะครับผมมีการเพิ่มอะไรมาบ้างตัวนี้นอกจากหน้าตาที่ต่างไปมีฟังก์ชันเรื่องของฟังก์ชันนะการสอนยังเน้นสอนเหมือนเดิมยังเก่งสอนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาให้ปุ่มชิปนะระบบชิปหมายความว่ากดปุ่มนี้แล้วเราสามารถแอคเซสเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวเก่าเขาไม่มีปุ่มชิปเขาจะใช้วิธีการกดแช่เข้า กดแช่เข้าแล้วก็กดเป็นตัวเลขของฟังก์ชันซึ่งอันนั้นอาจจะทำให้การเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างมันยากจนเหมือนว่ามันทำไม่ได้ทั้งที่จริงมันทำได้แค่มันอยู่ลึกนะตัวนี้จะเอาหลายๆอย่างออกมาไว้ตื้นๆเราสามารถกดเข้าไปเช็คได้ง่ายๆเหมาะมากๆสำหรับคนที่ฝึกโดยเฉพาะขอพูดตรงนี้ก่อนเลยสมาร์ทคอร์ดฟังก์ชันสมาร์ทคอร์ดเป็นตัวที่273ก็มีครับ273เนี่ยมีเหมือนกันสมาร์ทคอร์ดไม่ได้หมายความว่ากดตัวเดียวแล้วติดเป็นริมเท่านั้นนะเรายังจะต้องเลือกคีย์ให้มันได้ด้วยสมมติกลุ่มคอร์ดของคีย์ C เนี่ยมันจะมี C D minor E minor F อย่างนี้ใช่ไหมมันจะสลับ minor major กันไปเนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถเลือกคีย์เอาไว้ได้แล้วเมื่อเรากดริมเดียวมันก็จะเรียงเป็นคอร์ดตามคีย์นั้นๆของคีย์ที่เราเลือกไว้เลยนะครับตัวนี้ก็ทำได้แต่ตัวนี้ทำง่ายกว่าเยอะเพราะว่ามันเข้าถึงด้วยปึ๊กเนี่ยเข้าไปถึงฟังก์ชันสมาร์ทคอร์ดเลยถึงเลยในขณะที่อันนี้เราก็ต้องเข้าไปลึกพอสมควรเพื่อที่จะเลือกสมาร์ทคอร์ดคีย์สักเพลงนึงอยู่ในเมนูนี่ก็คือตัวอย่างนึงที่เขาให้มาให้เลือกง่ายๆเพิ่มอะไรมาอีกบ้างเพิ่มเสียงมา19เสียงเพิ่มจังหวะมาอีก7จังหวะใช่แล้วก็เพิ่มเพลงมาให้ฝึกเล่นอีก10เพลงนะครับรวมไปถึงพวกนี้ด้วยนะคีย์บอร์ดซาวด์เอฟเฟคถูกต้องซาวด์เอฟเฟคถ้าเกิดดูรายละเอียดดีๆคล้ายๆกันแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะ อย่างเช่นเสียงที่ตัวเก่าไม่มีเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูหน่อยปุ่มเดียวเข้าถึงซาวด์เอฟเฟคเลยปุ่มซาวด์เอฟเฟคเหมือนกันนะเช่นใส่น้ำแข็งดินประมาณนี้เอาไว้เล่านิทานได้นะครับยังไงพี่ผมตื่นเช้าขึ้นมาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกผมจึงเดินเข้าครัวไปทำอาหารกินเจียวไข่ต้มน้ำเปิดน้ำเย็นๆกินซะหน่อยลิ้นทันใดนั้นเพื่อนผมก็มาบีบแต่เรียกหน้าบ้านแต่มันก็ไม่รอเพราะผมช้ามันขับออกไปก่อนแล้วผมเลยต้องตามมันไปด้วยรถไฟไปจนถึงสถานีแล้วต่อไปขึ้นเครื่องบินระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินก็เจอนกประมาณนี้ เรียบร้อยอีดิเตอร์ใส่ยับก็เยอะแยะนะครับอันนี้ว่าจะสนุกนะเอาไว้เล่นก็ได้เอาไว้ทำจริงจังก็ได้เผื่อใครทำคอนเทนต์อะไรมีซาวด์ตอนลึกนะทำเสียงเกี่ยวกับเข้าหนังอะไร
ใช่ๆประมาณนี้ใครที่เล็ง273เอาไว้ยังไม่ได้ซื้อกำลังจะซื้ออยู่แล้วอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้เข้าถึง283แล้วนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันที่เป็นล็อตใหม่เป็นรุ่นผลิตใหม่ขึ้นมานะครับยามาฮ่าเขาจะผลิตรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนรุ่นเก่าตลอดนะอัปเกรดอัปเดตนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ตลอดนะครับผมก็ใครซื้อช่วงไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเก่าตกยุคข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังเหมือนกันมีไฟเข้ามีซัพเทนมีเอาท์พุตนะครับแล้วก็มีออกอินถูกต้องเปิดเพลงได้นะหน้าตาก็ประมาณนี้บอดี้ประมาณนี้ฟังก์ชันก็คล้ายๆกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขนาดและน้ำหนักเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยคราวนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูไปว่าเหมือนเดิมต่างจากเดิมประมาณไหนนะครับไปลุยกันเต่าแดงแหล่งรวมเครื่องดนตรีแบรนด์ชั้นนำเป็นร้านที่ยอดผลิตภัณฑ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน Lazada และ Shopee Thailand พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่เต่าแดงจตุจักรมาลองเสียงกันครับแน่นอนเบอร์หนึ่งต้องเป็นเปียโนเสียงไหนที่ชื่อเหมือนกันพี่เติ้ลลองแล้วนะครับผมเสียงเหมือนกันทุกประการเลยนะคราวนี้ลองเสียงเป็นโน้ตอื่นบ้างเบอร์5ประมาณนี้ออกแกนแล้วคราวนี้มากลุ่มซินนะครับกลุ่มซินนี่ก็จะเรามีลูกเล่นจากตัวนี้นะเขาไม่มีพิชเบนไม่มีโมดูเลชันนะอาจจะเล่นกับวอลลุ่มได้นะซินแพดคีย์บอร์ดยามาฮ่ารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเอ้ย What มาคราวนี้มาลองเล่นจังหวะกันนะครับผมเสียงนะครับก็จะเป็นเสียงแบบที่ทำได้ดีเหมือนเดิมเลยแน่นอนว่าใครที่เคยชอบรุ่นเดิมมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับในตัวใหม่นี้นะคราวนี้มันมีเสียงกลุ่มอื่นๆอีกเรามีตั้ง10หมวดเดี๋ยวเรามาลองทัวร์กันให้ทั่วๆเลยดีกว่ามามีเสียงน่าสนใจอันไหนบ้างอยู่ในกลุ่มไหนนะครับหมวดแรกคือชื่อหมวดว่าเปียโนในนี้ก็จะประกอบด้วย E piano harp sixcord clarinet นะ clarinet ก็เสียงประมาณนี้ bright mellow pianomันก็จะเป็นเสียงเปียโนนุ่มๆนะครับทุกๆของกีทองเปียโนโบราณอีเปียโนนี่แบบนี้ก็มีเห็นไหมหลากหลายเลยนะครับผมออแกนดรอบาเปิดมาด้วยดรอบาก่อนเลยจะเป็นเสียงโซนๆแจ๊สๆก็มีเนี่ยดรอบามีหลายเบอร์เลยเราก็เลือกเล่นได้ล็อกออแกนสไตล์โรตารี่ไปป์ออแกนนี่เสียงใหญ่มากเมื่อกี้เฮดแล้วอ
คอร์เดียนล่ะมีไหมแทงโก้มีหลายคาแรคเตอร์เห็นไหมฮาร์โมนิก้าและอีกมากมายโอ้โหนี่ออร์แกนก็เยอะนะครับกีตาร์ทำเพลงทำเดโมเนี่ยเหมือนมากนะเสียงสายเหล็กละเนี่ยใช้ตอดหมดได้นะครับโอเวอร์ไดรฟ์ก็มีเนี่ยเนี่ยเอาไว้เติมเอาไว้เติมและอีกมากมายเอชีแลนต้องมาเบสเยี่ยมเบสนุ่มมากเบสอะคูสติกว้าวเยี่ยมเลยนะครับสแลปล่ะสตริงสตริงเบอร์2เป็นคาแรคเตอร์แข็งก็นิ่มนะครับอันนี้ขยี้อินเทนส์ก็มีดูสิเยอะเลยออเคสตราเสียงสตริงผสมบราสโอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้ก็มีไวโอลินเดี่ยวๆก็มีแม่จ๋าและอีกมากมายเช่นกันโอ้โหนี่ได้เคียงนะเนี่ยวินล่ะบราสต้องแล้วทำเป็ดเสียงดีมากทำบวนก็น่าจะดีมีจินตนาการให้ใช้เยอะเลยเห็นไหมทูบ้าเยี่ยมมากทำมิวทำเป็ดเปรี้ยวๆเงาๆนะซินก็เยอะครับซินนี่ก็จะมีทั้งเนี่ยเดี๋ยวไปไวๆเลยหลายคาแรคเตอร์เนี่ยซินเขาก็มีแบบนี่เขาก็มีเสียงทู่ๆบางๆแบบเนี้ยพอจะ ETC ได้อยู่นะถ้าเกิดว่าใครต้องแจมกับเพื่อนนะเยี่ยมมากโอ้จับๆก็มีเนี่ยเยี่ยมนี่พวกเสียงแบบเทียบเลยนะครับนี่มีหลายคาแรคเตอร์มีทั้งแบบเบาบางหนาฟูฟูหรือจะแบบลอยๆเนี่ยเยอะมากเลยเวิลด์เวิลด์น่าสนใจละเออหูจะเหมือนแค่ไหนให้สั่นมาในนี้ด้วยนะจีจื้อมีสั่นตลอดเลยอ๋อนี่กรอมาให้เลยไม่ต้องตีเองปีป้านะซิต้าเหมือนและอีกมากมายเลยนะซากุฮาชิ
และก็นี่ครับคราวนี้มาเป็นนี่มาละ Percussion and Drum Vibraphone มาริมบ้าเซลโลโฟนระนาดมีทำไมหนวดไม่แข็งบ้างกันเถอะสตรีลดรัมเหมือนอยู่นะเนี่ยไว้ทำเพลงนะครับแล้วก็กลุ่มอาร์เธอร์ซึ่งอาร์เธอร์สเนี่ยแปลกดีมันจะเป็นเสียงกลุ่มแบบเปียโนบ้างละเป็นเสียงแพดบ้างละแต่ว่าพอเอามารวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกเสียงอะเหมาะกับการใช้เล่นลูกทุ่งเหมาะกับการใช้เล่นแบบปาร์ตี้ไปหมดเลยดูนะอย่างเช่นเสียงนี้อยู่ในกลุ่มอาร์เธอร์นะนี่มันออกแกนลูกทุ่งชัดใช่นี่ก็ใช่เนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยได้หลายเสียงเลยแหละออกแกนของกลุ่มนี้บอกเลยเยอะแยะนะครับผมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มดูอัลก็คือเสียงที่ซ้อนมาให้แล้วสำเร็จรูปนะอันนี้เสียงแรกก็คือออกเต็ปเปียโนก็คือเป็นเปียโนซ้อนเปียโนริมเดียวออกมา2เสียงของ2ออกเต็ปนะนาเลยเหรอเปียโนแอนด์พิสก็คือมีเสียงสตริงดีดสายมาให้ด้วยนะและอีกมากมายเลยเนี่ยสนใจเยอะเลยเห็นไหมครับเนี่ยในกลุ่มแปลกๆอะไรพวกนี้เสียงที่เขาแบบผสมพรีเซตมาให้นะเนี่ยสำเร็จรูปเลยได้ใช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยนี่สองจริงวะเนี่ยทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยปี๊ดมากและนี่ก็คือ283นะครับผมบอกแล้วไม่ยิ่งหย่อนไม่ถอยเขาไม่ถอยเขาลุยเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ19เสียงใหม่บางเสียงมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นแต่เสียงไหนที่ยังเป็นเสียงที่ชื่อเหมือนกันนะครับของ2รุ่นนี้เสียงเดียวกันทุกประการครับผมมาดูของเก่งของเขากันของเก่งของเขาคือเรื่องสอนถูกไหมครับมาดูฟังก์ชันสอนกันโดยตรงเลยมากลุ่มสอนเขาจะอยู่ตรงนี้ครับกลุ่มปุ่มสอนนะซึ่งก็จะใช้ร่วมกับกลุ่มซองนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มเล่นมาดูไล่จากฝั่งนี้ไปนะมันจะมีควิสก่อนเลยควิสเนี่ยตัวเก่าก็มีตัวเก่าจะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาแยกปุ่มมาเลยนะซาวควิสคืออะไรลองฟังสิมีเปิดรายการด้วยนะดึงเดาถูกอย่างเงี้ยก็คือว่าฟังฟามั้งถ้าเกิดตอบถูกมันก็จะถูกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับลองตอบผิดดูนะถูก ผิดนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราตอบผิดมันก็จะผิดประมาณนี้นะครับอันนี้คือซาวด์ควิซก็คือกดเสียงที่เขาให้โจทย์มาเทรนนิ่งเอียร์เทรนนิ่งอย่างหนึ่งแล้วเก่งแล้วคราวนี้ฝึกความจำวลีมันผิดอันนี้เขาจะให้ดูครับอ๋อนี่เรดูริมได้ดูริมได้ให้มา2ละมันก็จะค่อยๆยาวขึ้นเราจำได้หมดหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย
ประมาณนี้ครับอันนี้คือ Memory Quiz ซึ่งมันจะยาวเป็นโซโล่เลยนะถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆนะโอเคลองเล่นดูแล้วสนุกมากคราวนี้อีกโหมดนึงที่น่าสนใจมาก3 Step Lesson นะครับไหนๆนี้มีไหมอันนี้ก็น่าจะอยู่ในนี้ใช่ Lesson แรก Step แรกก็คือฟังเขาก็จะให้เราฟังเพลงตัวอย่างครับ1รอบใช่ไหมเนี่ยพอเราฟังไปจนจำได้เรารู้สึกว่าโอเคแล้วก็จะมาฝึกจังหวะเรากดตรงไหนก็ได้นะถ้าไม่กดมันก็จะไม่มีเสียงเราประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้พอเราจำได้หมดก็จะเป็นการเล่นแบบเวตติ้งก็คือWaiting เขาจะยังไม่ไปเห็นไหมเราต้องกดให้ถูกก่อน Wow. แล้วก็จะรอถ้าเกิดว่าเรารีบเราก็สามารถเพิ่มสปีดเขาได้นะรอทุกอย่างเลยครับรอทุกสนุกไหมเหมือนเล่นเกมเออสนุกมากเลยเหมือนเล่นเกมเพราะว่ามีเฉลยให้ด้วยแล้วแถมเล่นจบมีสรุปคะแนนให้เราด้วยคือได้ excellent ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยถูกหมดและนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชัน lesson training ครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะซองครับอยู่ในซองลองมาดูปุ่มนี้นะปุ่มหมายเลข8ปุ่มกดปุ่มส้มก่อนปั๊บแล้วก็ไปที่ Rhythm Tutor นี่เราจะเจอกับ Rhythm Tutor นี่นะนี่ Rhythm Tutor 01ทำงานยังไงดูกันนะเปิดดูนะเขาถามมาเราตอบโอ้ยเร็วขึ้นสนุกไหมดูดิอุ้ยจบเพลงแล้วทำไงจบเพลงแล้วยังไงมาแล้วสรุปให้ด้วยว่าเราทำได้ excellent เฮ้ยอันนี้สำหรับคนที่เล่นตรงนี้แล้วอาจจะชอบอาจจะอยากเล่นแบบนี้นะครับเทรนกับจังหวะนะนี่ Rhythm Tutor อยู่นี่นะครับรวมไปถึง Core Study ตรงนี้ก็มีเขาหยั่นสอนจริงๆเห็นไหมตรงนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ทุกเพลงที่เขาให้มาก็สามารถนำมาเข้า lesson ได้หมดเลยเขาถึงเก่งเรื่องสอนไงก็ถึงเป็นตัวตึงเรื่องงานสอนสุดยอดมากอ้าวคำถามสำคัญตรงนี้ใช้ง่ายหรือเปล่าใช้ง่ายครับใช้ง่ายเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับคือรุ่นสำหรับ beginner แบบนี้มันใช้ง่ายอยู่แล้วและมันเป็นการต่อยอดมาจากรุ่นเก่าด้วยมันจะยิ่งทำให้ใช้ง่ายขึ้นไปทีละหน่อยอย่างเงี้ยทุกรุ่นนะครับผมเพราะว่าฟังก์ชันอะไรที่เคยอยู่ในเมนูก็เอาออกมาใช่ฟังก์ชันไหนที่เคยอยู่ลึกๆเคยอยู่ต้องล้วงอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นอะไรที่กดเข้าถึงได้ง่ายๆด้วยชิปปุ่มชิปนี่ก็จะเวิร์กมากคราวนี้ไปสรุปกันครับมาก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มาสรุปกันก่อนที่จะไปสรุปก็อย่าลืมนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เอาของมากางมาวางเทียบกันให้ดูแบบนี้เลยก็กดไลค์กดแชร์กดซับนะครับคอมเมนต์บอกเรามาได้อยากดูอะไรอีกเป็นอย่างต่อไปนะครับผมทีมงานจะคอยเข้าไปเช็คฟีดแบ็กกับทุกท่านนะครับครับผมเอาละครับมาเริ่มที่หัวข้อเลยงานประกอบก่อนงานประกอบนี่เรียบร้อยอยากจะพูดด้วยซ้ำว่าแอบจะเรียบร้อยขึ้นนะ wow. ตัวนี้บอดี้เดียวกันก็จริงแต่ข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าลูบไปแล้วมันเจอขอบนะเนี่ยส่วนที่มันเป็นซิลเนี่ยมันสะดุดขอบนะแต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยสะดุดเลยนะมันจะเรียบกว่านะครับนอกนั้นก็ถือว่างานประกอบโอเคอ่ะแบบ
ไม่รู้จะไปติเข้าตรงไหนเหมือนกันเพราะมันก็เป็นรุ่นที่ทำมาให้น้ำหนักเบาด้วยเนาะใช่ตัวนี้ก็เต็ม5ไปครับผมงานความสวยงามเขาดีไซน์แบบใหม่จากอันนี้เขาจะเป็นดีไซน์เป็นแบบกรอบๆเส้นๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นดอทๆจะดูเท่ขึ้นนึงในความสวยงามของราคานี้ก็เอาไป5เหมือนกันนะส่วนต่อไปความรู้สึกลิ่มการสัมผัสนะครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ลิ่มเขาเป็นลิ่มแบบเบกิเนอร์เนาะแต่สำหรับลิ่มเบกิเนอร์ก็ถือว่าทำได้ดีเนี่ยเห็นไหมถึงจะมีความสั่นคลอนบ้างแต่ว่าคอนโทรลได้ง่ายขนาดมาตรฐานยามาฮ่านะครับชอบยามาฮ่าเรื่องนึงก็คือลิ่มเนี่ยเขาจะทำแบบยาวเนาะมันจะค่อนข้างยาวในแนวนี้มันยาว มันจะล้วงเล่นได้ขนาดดีนะครับริมตัวนี้ทำได้ขนาดเหมาะสมดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีทัชเรสปอนส์หรือที่เรียกกันว่าไดนามิกริมนะกดแล้วมันไม่มีเลเวลของริมก็อาจจะต้องหักคะแนนตรงนี้ซะหน่อยนะครับผมมันสำคัญเพราะฉะนั้นหักเยอะก็จะเหลือ3เหลือ3เต็ม5นะครับคราวนี้ไปดูคุณภาพเสียงโอ้โหคุณภาพเสียงนี่ก็สัมพันธ์กับเรื่องของไดนามิกเหมือนกันเพราะว่าเสียงบางเสียงมันดีขึ้นได้มากเลยถ้าเกิดว่ามันมีไดนามิกให้เราได้เล่นเนาะเบาดังมันจะมีความเข้มข้นของเสียงซึ่งอันนี้ไม่มีก็ตัดซะหน่อยละกันแต่เสียงเนื้อเสียงอะดีเมื่อกี้เราก็เทสกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเหลือแค่4ตัดแค่คะแนนเดียวนะครับคราวนี้เป็นเรื่องข้อสังเกตครับก็สังเกตก็เราก็จะดูเทียบกับรุ่นเก่าด้วยเนาะเขาอัปเกรดขึ้นมาแล้วแต่บางอย่างที่เราอยากได้มันยังไม่ตามมาอย่างเช่นเข้าใจเขาแหละว่ามันอาจจะแพงขึ้นไปเยอะซะหน่อยถ้าเกิดจะใส่ touch response ลงมาถ้าเกิดจะใส่มาได้แล้วไหมเสียงดีขนาดนี้น่าจะมีให้เราบิวซะหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะหรือแม้แต่เอาพุทก็เคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยรุ่นสองเนี่ยเด็กที่เขาได้ซ้อมกับตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไปเล่นเขาอยากจะเอาไปออกเครื่องเสียงอย่างเงี้ยควรจะให้เอาพุทจริงๆจังๆมาสักคู่หนึ่งได้แล้วนะเพราะว่าเขาฝึกกับอันนี้เขาก็คงอยากจะเล่นกับอันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือวงล้อวงล้อมหัศจรรย์เนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เข้ามาได้เล็กๆสักอันก็ได้จริงๆคืออยากได้เสียงหลายเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นแบบคีย์บอร์ดที่ซกซนทำงานได้หลากหลายขึ้นมากเลยอวัยวะเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะอย่ามองข้ามถ้าเกิดมีเนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆนี่คือข้อสังเกตทั้งหมดของตัวนี้ครับครับเหมาะสำหรับใครตัวนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ทุกคะแนน Whoa. มือใหม่ที่เอาไว้ฝึกเปียโนมือเครื่องดนตรีอื่นที่อยากจะได้คีย์บอร์ดเอาไว้เรียนรู้อะไรบางอย่างสักตัวนึงเอาไว้เรียนทฤษฎีเอาไว้อะไรก็ได้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะหางานอดิเรกใหม่ๆให้ลูกๆนะครับตัวนี้เป็นตัวทดลองที่ดีบางคนเขาจะซื้อของตามความสนใจของลูกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เขาพร้อมมากกว่านั้นเขาก็อาจจะแบบซื้อมาลองเลยตัวนี้ก็เหมาะสำหรับที่จะซื้อไปทำแบบนั้นนะซื้อไปลองดูความสนใจก่อนถ้าชอบก็ค่อยไปดูตัวอื่นที่ใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมคนที่เล่นแฮเล่นแบบเป็นส่วนหนึ่งของวงอาจจะรับหน้าที่โซโล่อย่างเดียวไม่เน้นเปียโนมากมีแบบลูกทุ่งหมอลำจะชัดเจนจะเป็นแบบนี้ตัวนี้พอไปได้ตัวนี้พอเป็นตัวสำรองที่ดีได้เพราะอย่างน้อยเสียงฟังลีดเขาก็จัดจ้านนะครับผมแต่ลงแซมไม่ได้นะแล้วก็ต้องตามซีรีส์ตามราคานะครับพวกซาวด์เอฟเฟคพวกนี้ถ้าเกิดถามว่าประกอบหนังเลยไหมคงยังไม่ถึงกับประกอบหนังแต่ถามว่าเอาไว้ทำดราฟต์ได้ไหมเอาไว้ทำสเก็ตได้ไหมได้เอาไว้ทำคอนเทนต์ได้ไหมได้เอาไว้ประกอบกับเวลาแบบพูดไปแล้วอยากจะมีเสียงหมาเห่าแซวมาหน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากอ่ะใช่ไหมพูดไปแล้วก็เนี่ยเนี่ยมันก็มีอะไรขำๆสนุกๆมาให้เล่นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับตัวนี้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนอีกก็เชิญเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะในข้อมูลของเตาแดงทุกช่องทางนะครับ LINE Open Chat Facebook Group Discord นะครับเชิญเข้ามาได้เลยฟังกันมาขนาดนี้และอยากรู้ราคายังตัวนี้ขยับอัปเกรดขึ้นมาจาก273สอนเก่งเหมือนเดิมทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมราคาเกือบเท่าเดิมตัวนี้นะครับ 8,900 บาทเท่านั้นและใครที่สนใจตัวเก่านะเตาแดงมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับอย่าลืมสแกนรับคูปองรับของร้านเราตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดสนใจเข้ามาลองสินค้าด้วยตัวเองก็เชิญที่ร้านเต่าแดงจตุจักรนะครับมีทั้ง MRT BTS มีที่จอดรถให้ด้วยครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาด้วยตัวเองจริงๆเชิญที่ช่องทางออนไลน์ของร้านเราได้เลยนะครับผมทีมงานพร้อมดูแลทุกท่านเสมอครับอ๋อแล้วก็มีส่งด่วนด้วยนะในกรุงเทพปริมณฑลทักแชทได้เลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนครับพี่เติ้ลลองแล้วเป็นยังไงบ้างตัวนี้พี่เติ้ลรู้สึกว่าสนุกเกินตัวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดเบกิเนอร์ที่รู้สึกว่ามันก็ยังสอนเราได้อยู่ดีนะมันก็ยังมีเพลงมีอะไรที่เรามาสามารถเล่นเพลินๆได้อยู่ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่น้องๆเนี่ยแน่นอนมีประโยชน์แน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นตัวแรกที่ดีสำหรับหลายๆคนครับสมกับที่เป็นคีย์บอร์ดฉายาเพื่อนมือใหม่ในตำนานจริงๆครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมตื่นเช้าขึ้นมาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกผมจะเดินเข้าครัวทำไมนาฬิกามันไม่หยุดปลุกอ๋อสัตเทนเอาใหม่ผมตื่นเช้าขึ้นมาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกและเสียงรถที่วิ่งอยู่ว่าขอกไฟ
มันไม่หายว่ะเคสใครสนใจเข้ามาลองด้วยตัวเองก็เชิญที่เต่าแดงจตุจักรนะครับมีทั้ง BRT M BRT นำ BTS